มีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าประทับใจผู้หญิงคนนี้แล้วเราจำจากนั้นจนถึงวันนี้เลยว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้มันใช่จริงๆเลยอะคะก็เหตุการณ์เป็นครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับที่ประทับใจก็คือปกติผมจะเป็นคนคือไม่ค่อยป่วยค่ะนานๆที2ปีจะป่วยทีนึงเป็นคนแข็งแรงประมาณนั้นใช่ครับแล้วพอป่วยเราก็จะไม่ได้หาหมอแล้วก็กินยาก็ไม่ค่อยกินก็จนมันสะสมจนมันซมลงไปก็ดันได้ทางคุณดีฟเนี่ยครับเป็นคนดูแลจนดีขึ้นช่วงนั้นคือลุกอะไรไม่ได้เลยนอนได้อย่างเดียวได้ยาใจคนข้างๆนี่เองนะคะต้องบอกว่าคนเราจะรักกันมากมายแค่ไหนให้ดูตอนที่ทุกข์และยามเจ็บป่วยใช่ไหมคะแล้วเจ้าสาวล่ะคะประทับใจเจ้าบ่าวคนนี้ยังไงบ้างคะเหตุการณ์คล้ายกันเลยค่ะค่ะเหตุการณ์หรือความประทับใจที่มีต่อเจ้าบ่าวสามารถพูดได้เลยนะคะใช่เหตุการณ์คล้ายกันเลยก็คือเหมือนแบบว่าตัวเราเองเนี่ยไม่สบายแล้วตอนนั้นคือทางตัวอีเวงเนี่ยก็คืออยู่กรุงเทพคนเดียวนะคะก็คือไม่สบายก็คือตอนนั้นก็คุยกับเขาก็คือตกลงกันเป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยก็คือได้แอดมิทที่โรงพยาบาลนะคะแล้วทีนี้ก็คือก็ได้เขาเป็นคนไปดูแลนอน3วันก็มีเขาเป็นคนดูแลตลอดไม่ต้องจ้างพยาบาลเลยมีบุรุษพยาบาลคนนี้นี่เองนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะที่ได้คุยกับผู้บ่าวสาวคือระยะเวลาจากวันนั้นจนถึงวันนี้หลายปีมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าคนเราเนี่ยคบกันมันต้องมีเหตุที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีวิธีถนอมความรักยังไงบ้างคะอยากจะทราบมากๆเพราะว่าระยะเวลานี้เกือบ10ปีเลยนะคะค่ะสำหรับตัวอีเองนะคะก็คือถ้าเวลาทะเลาะกันถ้าสมมุติอีเป็นฝ่ายอารมณ์ร้อนใจร้อนอย่างเงี้ยก็คือแบงค์เนี่ยเขาดีอย่างนึงคือเขาเป็นคนอารมณ์เย็นก็คือจะคุยกันง่ายก็คือถ้าเวลาแบบว่าถ้าอีโมโหเนี่ยเขาก็จะแบบจะนิ่งจะไม่เข้าหาหรือชวนทะเลาะต่ออะไรเงี้ยดีที่สุดเลยนะคะก็คือแบบว่าเราเย็นลงแล้วเงี้ยเราก็จะแบบว่าเหมือนแบบอีต้องมีของกินมาล่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะหายประมาณนี้ค่ะแล้วเจ้าบ่าวล่ะคะเจ้าบ่าวมีวิธีถนอมความรักยังไงคะว่าถ้าเกิดแบบมีปัญหาขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการแก้ไขยังไงถึงให้เราแบบสามารถคบมาได้นานจนมีวันนี้คะครับก็ปกติก็เวลามีปัญหากันคือถ้าสมมติทางเจ้าสาวเขาไม่พอใจหรืองอนหรืออะไรเราก็คือเราจะเลี่ยงที่จะไม่คุยในระยะแรกเพื่อให้อารมณ์มันเย็นลงแล้วก็คือใช้เวลาครับวัน2วันก็เดี๋ยวก็จะกลับค่อยๆมาคุยกันแล้วพอคุยกันดีแล้วเราก็ค่อยคุยว่าเหตุผลที่ต้องงอนต้องโกรธคืออะไรครับแล้วก็จะไปปรับปรุงครับเป็นสิ่งง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครทำได้ต้องบอกเลยว่าก็จะมีวันดีๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เพื่อนๆมากันเยอะมากๆเลยท่านไหนมีคำถามอะไรอยากจะถามผู้บ่าวสาวบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมไม่มีนั่นเดี๋ยวเราอยากให้คู่บ่าวสาวนะคะมีคำมั่นสัญญาต่อกันนะคะหรือว่าเคยบอกรักกันแล้วก็อยากบอกรักกันในวันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้รู้สึกว่าอุ่นใจนะคะที่มีลูกชายลูกสาวเพิ่มนะคะอยากให้คู่บ่าวสาวสัญญาต่อกันเดี๋ยวคู่บ่าวสาวรบกวนหันหน้าเข้าหากันสักนิดนะคะจับมือกันไว้นะคะยังไม่ต้องหอมนะคะ ยังไม่ต้องหอมเดี๋ยวมีอีกช็อตนะคะเจ้าบ่าวบอกเจ้าสาวก่อนแล้วกันนะคะอยากจะบอกเจ้าสาวหรืออยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้สบายใจที่มีเราวันนี้แล้วบอกได้เลยนะคะมองตาเจ้าสาวหน่อยแล้วกันนะคะก็เราก็คบหาดูใจกันมานาน7จะ8ปีแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ได้เป็นคู่ชีวิตอย่างเต็มตัวเข้าสู่ทีมคนสมรสก็ผมก็ในนามเจ้าบ่าวก็ผมก็สัญญาว่าจะรักทางเจ้าสาวครับคุณอีฟแล้วก็รักทางครอบครัวคุณอีฟตลอดไปครับผมขอเสียมือให้กับเจ้าบ่าวด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่สบายใจได้นะคะเจ้าสาวแล้วจ้ามีอะไรอยากบอกเจ้าบ่าวไหมคะวันนี้สักขีพยานเยอะอยากขออะไรขอได้เลยนะคะพยานเยอะมากนะคะเจ้าบ่าวไม่สามารถที่จะแบบว่าเบี่ยงได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะคำมั่นสัญญานะคะที่อีฟจะให้ต่อหน้าแขกผู้มาเกียรตินะคะแล้วก็ต่อครอบครัวของเราทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือเราจะช่วยกันประคับประคองคู่รักนะคะของเราให้ตลอดจนแบบว่าถึงเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบจะให้ครองรักเนี่ยนานที่สุดเหมือนเท่าที่พ่อกับแม่เราทั้งสองฝ่ายที่เราครองคู่กันมาจะดูแลซึ่งกันและกันในยามที่มีความสุขและยามที่ยากจนประมาณนี้ค่ะ